เมื่อเวลา19นาฬิกาเมื่อวานนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรังกูลเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดสเกตราชวรมหาวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารรวม8รูปสวดพระอภิธรรมในการนี้สำนักพระราชวังได้เผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีขณะทรงฉายพระรูปหน้าพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทางนี้สำนักพระราชวังแจ้งว่าเลขาธิการพระราชวังรับพระราชโองการเนื้อกล้าวเนื้อกระหม่อมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลส่งพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระบรมราชชนกซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันพระศุกร์ที่13ตุลาคม2559จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระบรมราชชนกโดยวันที่5ธันวาคม2559เวลา17นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลจะเสด็จพระราชดำเนินมานมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรกับพระพุทธรูปสำคัญพร้อมทั้งพระราชทานราชสังขารวัตถุแก่ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าและฝ่ายในณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังและพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระเถรานุเถระ159รูปณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยผู้เข้าร่วมพระราชพิธีแต่งกายเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือสายสะพายสูงสุดและในวันที่6ธันวาคม2559เวลา 10:30 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลจะเสด็จพระราชดำเนินมาบูชาพระสยามเทวาธิราชณพระที่นั่งไพศาลทักษิณและถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยสำหรับการพระราชทานราชสังคหาวัตถุเป็นราชประเพณีที่มีแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในคราวที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา60พรรษาเมื่อปีพุทธศักราช2407ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คนชราพิการคนสูงอายุทั้งชายและหญิงเข้าเฝ้ารับพระราชทานราชสังคหวัตถุอันประกอบด้วยเงิน1ตำลึงและผ้า1สำรับเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่อๆมาจึงได้ทรงถือเป็นธรรมเนียมสืบมาโดยสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานราชสังคหวัตถุเป็นเงิน10ตำลึงและผ้า1สำรับแก่ข้าราชการฝ่ายหน้าฝ่ายในเป็นประจำทุกปีต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมเหสีพระอัตมรามาธิบดินได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนแปลงธรรมเนียมการพระราชทานราชสังคหวัตถุกล่าวคือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นเงินเพียงอย่างเดียวส่วนผ้าหนึ่งสำรับที่เคยพระราชทานคู่กันมาแต่เดิมให้งดไปครั้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานราชสังคหวัตถุแก่ข้าราชบริพารฝ่ายหน้าและฝ่ายในที่อายุมากกว่าเนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปีจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีพระชนมพรรษาสูงขึ้นจึงมีการกำหนดอายุข้าราชบริพารฝ่ายหน้าและฝ่ายในผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
พระราชทานราชสังคหวัตถุเป็นผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปค่ะ